สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนคนเราต้องเคยทำผิดพลาดกันทุกคนแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ผิดพลาดครั้งใหญ่และเป็นบทเรียนราคาแพงเลยไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มที่จีนเสียบิตคอยน์จนกระทั่งยานอวกาศชนกับดาวอังคารอันดับ10ตึกถล่มเริ่มกันที่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีอพาร์ตเมนต์ใหม่สร้างเกือบเสร็จได้ล้มคลื่นและถล่มลงมาภายในวันเดียวโดยในตึกมีจำนวนห้อง629ห้องและได้ขายไปจนเกือบหมดแล้วทำให้นักลงทุนและผู้ซื้อต่างพากันทวงเงินคืนและทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ก่อสร้างตึกนี้ถูกระงับไว้ทั้งหมดงานก่อสร้างในจีนถูกตั้งคำถามมากมายหลังจากพบว่าตึกจำนวนมากถูกสร้างอย่างเร่งรีบโดยคนงานที่ไม่มีประสบการณ์และหากตึกที่พังลงนี้ล้มตัวลงไปอีกฝั่งนึงแล้วก็อาจจะทำให้ตึกอื่นๆล้มตามกันเป็นโดมิโนก็เป็นได้สาเหตุก็เพราะเสาเข็มไม่แข็งแรงเพราะจะรับน้ำหนักตึกถึง13ชั้นได้อีกทั้งดินใต้ตึกยังได้ถูกขุดไปเพื่อทำที่จอดรถเมื่อตลิ่งริมแม่น้ำถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆจึงทำให้ฐานใต้ตึกกลายเป็นดินโคลนจึงเป็นสาเหตุให้ตึกโค่นลงมานั่นเองเมื่อหายนะครั้งนี้ได้เกิดขึ้นงานก่อสร้างจึงถูกตรวจสอบและพบว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่มีตึกไหนที่ล้มเหมือนตึกโลตัสริเวอร์ไซด์บล็อกทาวเวอร์นี้อีกเลยเท่าที่รู้ในตอนนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสงสัยคุณต้องทำประกันไว้บ้างซะแล้วนะคะอันดับ9ยานสำรวจสภาพอากาศดาวอังคารปลายปี1990องค์การนาซาได้พัฒนายานอวกาศเพื่อขึ้นไปสำรวจสภาพอากาศบนดาวอังคารตามเป้าหมายและแน่นอนว่าจะต้องมีการตรวจสอบทุกอย่างละเอียดมากแต่ก็มีความผิดพลาดสำคัญเกิดขึ้นกับตัวยานอวกาศในวันที่23กันยายนปี1999ยานอวกาศของนาซาชนเข้ากับดาวอังคารอย่างจังเนื่องจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งเกิดจากเพียงการแปลงค่าของตัวเลขที่ผิดพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นทีมวิศวกรผู้สร้างยานลำนี้ใช้หน่วยเมตริกในการคำนวณซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันแต่ทีมวิศวกรจากอเมริกาใช้หน่วยเป็นฟุตและนิ้วตัวเลขจึงมีการคลาดเคลื่อนทำให้เครื่องนำทางในยานลำนี้ทำงานผิดพลาดไปด้วยหลังจากที่ยานลำนี้ใช้เวลาอยู่ในอวกาศกว่า10เดือนยานได้เข้าใกล้ผิวดาวอังคารมากเกินไปทั้งที่ควรจะเข้าไปยังวงแหวนของดาวอังคารเท่านั้นนาซาอธิบายถึงเหตุการณ์นี้ว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้แต่ความผิดพลาดครั้งนี้มูลค่าถึง 3,800 ล้านบาทเลยทีเดียวและรวมถึงเวลาทำงานไปอย่างมหาศาลความผิดพลาดครั้งนี้เป็นราคาแพงเอาเรื่องเลยนะอันดับ8เสียทุนทางการศึกษารัฐนิวเจอร์ซีย์ครั้งหนึ่งได้ทำการประมูลที่ใช้เงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อจุดประสงค์ในการนำไปปฏิรูประบบการศึกษาโดยมีคำถามในแบบฟอร์มที่มีมูลค่า5คะแนนให้ตอบยืนยันตัวเลขเงินลงทุนที่ต้องการแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์ดันกรอกข้อมูลตัวเลขในแบบฟอร์มไปผิดปีผู้ว่าการรัฐคริสคริสตี้ได้ลาออกจากตำแหน่งและไม่มีใครยอมรับสารภาพว่าเป็นความผิดของตนเองไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตามคนนั้นคงไม่ได้อ่านคำถามให้ละเอียดถี่ถ้วนทำให้รัฐนิวเจอร์ซีย์ต้องพลาดเงินไป 12,000 ล้านบาทหวังว่าครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนให้อ่านคำถามให้ละเอียดเวลากรอกแบบฟอร์มนะคะวันหน้าถ้าคุณต้องทำการกรอกแบบฟอร์มก็อ่านกันดีๆด้วยนะคะอันดับ7ลอตเตอรี่ที่ถูกทิ้งในปี2011มีมากกว่า 1,000 คนอ้างว่าตนเองถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มูลค่า 4.7 พันล้านบาทแต่กลับทำลอตเตอรี่หายเช่นเดียวกับเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เธอเกษียณอายุแล้วและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษทุกครั้งที่เธอซื้อลอตเตอรี่เธอจะเขียนเลขที่เธอซื้อในสมุดจดบันทึกทุกครั้งและมอบลอตเตอรี่ให้สามีเพื่อเก็บรักษาไว้หลังจากเธอตรวจรางวัลและพบว่ามันตรงกับเลขที่เธอจดบันทึกไว้เธอถูกรางวัลลอตเตอรี่เข้าให้แล้วจากนั้นเธอจึงถามหาลอตเตอรี่ใบนั้นจากสามีแต่เขากลับสารภาพว่าเขาโยนมันทิ้งไปเสียแล้วแม้ว่าเธอจะซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จริงแต่เธอไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอถูกลอตเตอรี่จริงๆเหตุการณ์นี้ทำให้เธอและสามีพลาดรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอตเตอรี่ยุโรปเลยก็ว่าได้เพื่อเป็นข้อมูลหากคุณเจอลอตเตอรี่ใบนี้คุณจะต้องเขียนอธิบายกับบริษัทลอตเตอรี่ให้ได้ว่าคุณหาใบนี้เจอได้อย่างไรแต่จะมีใครเจอมั้ยนะแม้แบบนี้แอบเสียดายซะจริงๆเลยแต่จะว่าไปก็เหมือนข่าวหวย30ล้านในไทยเลยเนาะอันดับ6ดวงตกเรื่องบิตคอยน์
เป็นที่ทราบดีว่าใครที่ขุดเงินบิตคอยตั้งแต่ยุคที่หน่วยเงินเป็นคริปโตเพิ่งออกมานั้นสามารถทำเงินได้เป็นล้านๆแล้วแต่ยกเว้นเจมส์ฮาวเวลฟ์หนุ่มชาวอังกฤษที่ทำงานในแวดวงไอทีเขาใช้โน้ตบุ๊กในการขุดบิตคอยหลังจากเครื่องพังจึงแยกชิ้นส่วนเครื่องขายออนไลน์บนเว็บไซต์ eBay และเก็บฮาร์ดไดรฟ์ไว้ในลิ้นชักที่บ้านซึ่งมีจำนวนประมาณ 7,500 บิตคอยในนั้นคิดเป็นมูลค่า12ล้านบาทอย่างไรก็ตามในปี2013เขาได้โยนฮาร์ดไดรฟ์ทิ้งไปในขณะย้ายบ้านปัจจุบันไดรฟ์นั้นมีมูลค่า 3.6 พันล้านบาทซึ่งจมอยู่ในกองขยะมหึมาในเวลฟ์กว่า4ปีโดย 2.78 ล้านบิตคอยได้หายไปจากระบบตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาจากบทความในเดือนธันวาคมปี2017ระบุว่าเขายังคงต้องการค้นหาฮาร์ดไดรฟ์อยู่แต่การคุ้ยลงไปในกองขยะบนพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยแก๊สที่อันตรายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่มีทางหาเจอแต่เขาก็บอกว่าจะไม่ร้องให้กับสิ่งที่เสียไปแล้วแม้ถ้าไม่เผยโยนทิ้งไปคงรวยไม่รู้เรื่องไปแล้วนะเนี่ยอันดับ5ลิขสิทธิ์การค้าของ Star Wars เมื่อจอร์จลูคัสพยายามชักชวนบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Foxให้ร่วมสร้างและปล่อยภาพยนตร์ของเขาออกมานั่นคือ Star Wars A New Hope โดยทางบริษัทเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนักและบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จอีกด้วยแต่เขาได้มีโอกาสสร้างหนังเรื่องนี้ได้จนสำเร็จโดยบริษัทมีข้อแม้ว่าให้ลูคัสจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวน15ล้านบาทเพื่อแลกกับลิขสิทธิ์ทางการค้าทั้งหมดของ Star Wars หลังจากภาพยนตร์เปิดตัวกลับกลายเป็นว่าประสบความสำเร็จถล่มทลายโดยในปี1978โมเดลตัวละครต่างๆในภาพยนตร์ขายได้มากกว่า40ล้านตัวทำรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทชื่อเสียงของหนังเรื่องนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆของเรื่อง Star Wars ต่างๆขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างเช่นในปี2011ที่ไม่มีการผลิตภาคใหม่ออกมาเลยแต่ของเล่นกลับขายได้มากกว่า90ล้านบาทเห็นได้ว่าสำหรับ Fox นั่นถือว่าเป็นความผิดพลาดแต่สำหรับจอร์จลูคัสเขากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีเพียงเพราะข้อเสนอของ Fox นั่นเองถึงจะบังเอิญไปหน่อยแต่คนจะรวยก็ช่วยไม่ได้นี่เนอะอันดับ4น้ำมันรั่วของบริษัทเพชริกในปี2012พายุลูกใหญ่ปะทะเข้ากับถังน้ำมันบนเรือของบริษัทเพชริกเข้าอย่างจังทำให้น้ำมันปริมาตร63ล้านลิตรได้รั่วลงสู่ทะเลเหนือหน้าน้ำสเปนส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำจำนวนมากได้รับสารพิษเรือลำนี้ต้องลอยอยู่กลางน้ำเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งสมอจอดเรือในประเทศสเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศสได้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหลังจากถังน้ำมันแตกครึ่งและจมดิ่งลงสู่พื้นทะเลน้ำมันทั้งหมดจึงไหลออกสู่ทะเลซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 14.8 พันล้านบาททำให้ชายหาดในสเปนและฝรั่งเศสมากกว่า 1,000 แห่งเต็มไปด้วยมลพิษรวมทั้งทำลายการประมงท้องถิ่นในกาซิเลียอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นักเดินเรือทั้งหมดพ้นข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายแล้วกัปตันเรือชาวกรีกก็ถูกต้องโทษด้วยศาลของสเปนด้วยข้อหาประมาทเลินเล่อมีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องโทษจำคุกเป็นเวลา9เดือนแต่ด้วยอายุที่มากแล้วเขาจึงรอดพ้นคดีและบทสรุปสุดท้ายของความเสียหายครั้งนี้กลับไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยเออแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออันดับ3สะพานมิลเลนเนียมสะพานมิลเลนเนียมในลอนดอนเปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2000นักออกแบบได้กล่าวว่าเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมสุดล้ำและมีความภูมิใจอย่างมากกับผลงานที่มีมูลค่า764ล้านบาทโดยเป็นสะพานแรกในรอบ100ปีที่ถูกสร้างขึ้นเหนือแม่น้ำเทมส์ในวันเปิดตัวมีผู้คนเดินทางสัญจรผ่านสะพานนี้มากกว่า 80,000 คนแต่ต้องทำการปิดสะพานทันทีเนื่องจากจำนวนคนที่เดินข้ามสะพานมีจำนวนมากจึงทำให้สะพานสั่นคลอนผู้คนจึงพยายามทรงตัวด้วยการก้าวเท้ายาวๆพร้อมๆกันนักวิศวกรได้สร้างสะพานนี้โดยไม่ใช้เสาค้ำสูงและจากการที่คนจำนวนมากเดินบนสะพานทำให้สะพานโยกและบิดตัวเป็นช่วงๆนักวิศวกรโทษว่าเกิดจากการเดินของผู้สัญจรไปมาทีมวิศวกรจึงได้รับมือกับเหตุการณ์นี้ด้วยการติดตั้งโช๊คและสปริงเพิ่มเพื่อรองรับน้ำหนักเท้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งค่าติดตั้งเพิ่มเติมมีมูลค่า210ล้านบาททุกวันนี้สะพานมิลเลนเนียมยังคงมีชื่อเล่นว่าสะพานโยกเยกแม้ปัจจุบันจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตามแม้ตอนเดินคงมีหวาดเสียวกันบ้างแล้วนะอันดับ2รัสเซียขายอลาสก้าทิ้ง
เรื่องนี้คาดว่าเป็นความผิดพลาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี1867จักรพรรดิรัสเซียพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ขายอลาสก้าให้กับสหรัฐอเมริกาเพียง216ล้านบาทขณะนั้นอลาสก้าเป็นศูนย์กลางในการค้าขนสัตว์ผ้าจีนและวัตถุมีค่าต่างๆเช่นทองคำเป็นต้นแต่ราชวงศ์ไม่สามารถปกป้องอาณานิคมไว้ได้รวมทั้งถูกเข้าปกครองโดยชาวอเมริกาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้อเมริกายึดอลาสก้าไปพระองค์จึงตัดสินใจขายให้อเมริกาแทนทั้งสองประเทศจึงได้ร่างสัญญาซื้อขายกันนักข่าวชาวรัสเซียต่างพากันตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าซาร์จึงขายแผ่นดินของรัสเซียทั้งที่ขณะนั้นอลาสก้ามีทั้งโรงงานและเหมืองทองมากมายแต่อเมริกาเห็นอลาสก้าเป็นเพียงเมืองน้ำแข็งที่มีชาวเอสกิโมดื่มน้ำมันปลาเป็นอาหารเช้าเท่านั้นเองคองเกรสเองก็ไม่เห็นด้วยกับการขายแผ่นดินครั้งนี้เช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ทำการตกลงในสัญญาซื้อขายราวกับไร้ความหมายโดยสหรัฐอเมริกาเพิ่มเงินให้แค่ 0.66 บาทต่อ 4,000 ตารางเมตรนอกจากนี้อเมริกายังใช้เงินมากกว่า 4.9 ล้านบาทเพื่อติดสินบนสมาชิกวุฒิสภาและแหล่งข่าวต่างๆให้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งนี้แม้แผนสูงชี้ย่อยนะเนี่ยอันดับ1 Xerox และ Apple ปลายปี1979 Steve Jobs ได้เข้าพบบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Xerox ซึ่งขณะนั้น Apple เป็นบริษัทขึ้นลูกใหม่ในวงการเทคโนโลยีเขาจึงได้เสนอขายหุ้นบริษัทให้กับ Xerox จำนวน 100,000 หุ้นในราคาแค่30ล้านบาทเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นในบริษัท Xerox เท่านั้นบริษัท Apple กล่าวว่าได้คิดค้นเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์โดยในปี1970บริษัท Xerox ได้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเมาส์เพียงแค่บริษัทไม่ได้โปรโมทออกสู่ตลาดมาก่อนความผิดพลาดอีกอย่างของ Xerox คือการให้ Steve Jobs เข้าชมงานของบริษัทและได้ไอเดียการผลิตออกมาจากดูงานที่นั่นเขาได้สร้างระบบ Windows แท็บเมนูและทำให้เมาส์ใช้งานง่ายขึ้นโดยทำให้มีแค่เพียงปุ่มเดียวซึ่งในเวลานั้นเมาส์ของ Xerox มีราคาสูงถึง 9,000 บาทและชำรุดรวดเร็วจึงอาจพูดได้ว่า Steve Jobs ได้ไอเดียมาแบบบังเอิญและยังสามารถสร้างเมาส์ขึ้นมามากมายเรียกได้ว่าไอเดียดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ